สวัสดีค่ะทุกคนแต่งแก้เบิดแล้วเนี่ยแต่งพี่น้องแต่งหลายคักโอ้ยโออีแก้เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งว่าว้าบักแต่งแก้แห้งแล้วพี่น้องเบิ่งสวนก่อยเด้อมีแต่แนวกินเด้อค่ะเด้อด้านข้างก็จะเป็นเมลอนค่ะแต่งแก่กินบ่ทันวันนี้เฮาสิมาเอาแต่งโม่พี่น้องพ่อเหยียบต้นชาแม่ด้วยนี่อุ้มเอาแล้วก็แล้วพอใหญ่ก็ได้ขั้นไก่สิได้ตัดแล้วพี่น้องแต่งแก้วเปล่าหรอ บักแต่งยังมีบ่อยากพี่น้องเอ้ยเอาหน่วยได้ดีลำบนนี้โอ้นี่เป็นบักแต่งโมโอ้นี่เป็นบักแต่งโมถ้าเอาหน่วยเสร็จปุ๊บก็ถอนต้นถิ่มเลยเนาะขั้นมือเฮ้ยคิดตะปาดมันจับแตงโมพี่น้องแตงโมใหญ่พี่น้องโอ้ใหญ่โหเสียต้นได้ก่อนพี่น้องต้นนี้เนาะสุกบ่ล่ะนี่ต้องเหลืองสุกเหลืองสุกกระบุแตงยังมาขมแท้มันแก่อะไรพี่น้องชุกบอชุกรับประกันเฮ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหน่วยแห้งใหญ่แห้งเขาแจบอกเก็บไปกินพี่น้องสองหน่วยเนาะครับผมเสี่ยวหน่วยได้อีกเนาะเอาออกไปที่ละหน่วยก่อนดีกว่าว่าข้างหุ่นเดี๋ยวพี่ปอกมาเดี๋ยวไปเก็บมันครับเราเดี๋ยวเอาไปเก็บค่ะพี่น้องเอามาชุ่มเมลอนกันค่ะเฮานี่ก็สิได้ตัดแล้วเด้อค่ะเด้อใบเพิ่นเริ่มเหลืองแล้วค่ะใบเริ่มเหลืองแล้วค่ะพี่น้องความสวยงามของเมลอนอันนี้น่าจะเป็นคนละพันกับอยู่ในเฮาชิก่อยอยู่นะคะเนาะพอเฮาเอาหน่วยเพิ่นแล้วเฮาก็เอาดึงต้นเพิ่นทิ่มได้เด้อพี่น้องหากีตาร์ก่อนเดี๋ยวบ่หน่วยได้อีกไปเบื้องข้างก่อนก่อนบ่หน่วยนี่ระเบิดข้างเดี๋ยวระเบิดบ่ทุกบ่ล่ะทุกตันต้นทิ้งเลยนะครับเอาดอกกับท้องต้นทิ้งพี่น้องตอนเที่ยถิ่มแล้วจนละน่วยที่ถิ่มละน่วยมาพี่น้องเรียบร้อยครับเงยไปเงยกันได้ไหมเฮียเบิ้งเมลอนพี่น้องไปสิเดตัดขายแล้วด้วยค่ะเนี่ยข้าวนี้เอานี้ก็จะเป็นด้านข้างก็จะมีแตงโมนะคะอันนี้ที่ว่าก่อยมาเอาไปก็ได้ถอนทิ้งเนาะค่ะเนาะถอนต้นทิ้งพอเอาไปเสร็จก็ถอนต้นทิ้งทันทีนะคะฝักแตงกวาพี่น้องนี่กินบ่ทันนะคะแก้ทิ่มค่ะนี่แก้ทิ้งหมดนะคะนี่ก็สิเป็นแตงชาแม่ด้วยค่ะเด้อก็จะมีแตงชาแม่นะคะแตงชาแม่เบาเดชออกไปได้บ่พี่น้องพอใหญ่เล่ารถออกจากข้างให้เราได้ป่ะ
ันนี้เป็นแตงช่าแม่พี่น้องรอติดตามได้ค่ะเด้อให้เหลืองๆหน่อยๆดอกหวานกรอบอร่อยด้วยกันบอกไปก่อนเด้อ ลุ่มๆพี่น้องเบิ่งแตงเอาแตงไปกินพร้อมเอาไปตำเนาะโอ้กินไม่ทันเลยแตงกวานี่โออีร้ายครับพี่น้องกินบ่ทันนะคะฮะกินบ่ทันกินบ่ทันเอาหน่วยใดเอาหน่วยพอดีบ่พี่น้องต้องชีวิตออกมันจะตำลายๆกินบ่ทันไปตำนะค่ะเนาะอ่อนค่ะสะอ่อนมากค่ะพี่น้องถึงไม่หล่อนด้วยค่ะเด้อน้อยคักร้ายแน่นะคะโอ้ยไม่หล่อนอีกอย่างใหญ่ถึงพี่น้องเลยสะอ่อนสะอ่อนปูเองก็สะอ่อนเองเนาะพี่น้องเนาะนี่นะอันนี้ก็คือเป็นต้นมากอันนี้ก็เป็นมันแก้วค่ะที่ปล่อยมาตัดเอาขั้นจังดิน่าจะแตงแล้วเอาไปตำแรงนี่คือเฮาเมลอนของเราบ่ปิดหอบแต่เจแล้วเอาหน่อยๆเด้เอาเนื้อใหญ่ไปเคือเก่าล่ะพี่น้องใหญ่คือเก่าโอ้โหว่าจะกิโลนะ20กิโลช่างเนี่ย20กิโลโอ้20กิโลใหญ่ละโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่มากอันนี้ก็เป็นแดงกูว่านะคะนี่คือบรรยากาศตอนที่หลังเลิกงานค่ะพี่น้องฮะมองบรรยากาศดูบรรยากาศหน้าบ้านบรรยากาศหลักล้านนี่ก็จะเป็นผักสะระแหน่นะคะทุกคนพาอีกคือเก่าค่ะพี่น้องพาแซ่บไปเย็นนะครับพี่น้องไม่รู้ว่ากี่โลนะครับลูกนี้น่าจะ20แต่เท่าเสียว่า20โลลูกนี้ขอมากมือนั่นเมิดแล้วครับผมสุดยอดกินเปลือกเนี่ยมันหอนเนี่ยยิ่งหอนกินเปลือกสู้ขาดครับผมคือพอเอาถาดนั่งถาดนี่นะครับโต๊ะก็ได้มาลุ้นว่าสิสุกวะเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นว่ามันจะสุกหรือเปล่านะครับลูกใหญ่มากประมาณ20กิโลครับลูกนี้พี่น้องเสียงดังพวกหลด20กิโลนะครับผมใหญ่กว่ามือนั่นนะครับอย่างแดงเลยอันนี้สุกมากอันนี้แดงนี่เลยป๊าดสวยมากเลยค่ะทุกคน20กิโลครับประมาณนะ20โลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ได้ชั่งนะครับผมโอ้อันนี้คือเป็นบ่ไข่งามป่ะงามบ่ไข่งามแตงจิกหน่อยกันนะหวานพอได้แท้สิกินเด้อพี่น้องแตงจิกหน่อยกันนะพี่น้องอ่ะสุกแล้วก็หวานมากครับพี่น้องบรรย
ยากาศแบบนี้ได้ค่ะมองพักก็จังสีละ66นี่แหละพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องนี่นะครับแตงโมเกาหลีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องอีสานคนไกลบ้านเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาเฮ็ดคลิปบักแตงโมใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับหลายครับพี่น้องลูกนี่20กิโลครับใหญ่กว่าหน่วยที่แล้วใหญ่กว่าหน่วยก่อนนะครับเที่ยวมานะครับผมเฒ่าแก่ว่าประมาณ20ว่าซั่นหน่วยนี้หน้าแข็งนะครับลาพี่ลาน้องเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ